ยาลาบูนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตามหัวคลิปเลยค่ะฝนจะมารีแอคชั่นกับ7สาว4 Eve ก็คือเพลงโอลาลานะคะแต่ว่าฝนอะได้รับคอมเมนต์ค่อนข้างจะเยอะในช่วงที่ผ่านๆมาตอนที่มีรายการของสาวๆ 4 Eve นะคะที่เป็นรายการ Survival คัดหาเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะของตอนนั้นน่าจะออกอากาศช่อง Workpoint นะคะถ้าฝนจำไม่ผิดเนาะก็เห็นผ่านๆแล้วก็มีน้องให้มารีแอคในรายการด้วยแต่ว่าฝนไม่ได้ดูนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้ดูเพราะว่ากลัวติด กลัวติดแบบว่ากลัวติดจริงๆอ่ะแล้วพอมีเดบิวต์ออกมานะคะก็เดี๋ยวไปดูประวัติสาวๆกันหน่อยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปทำรีแอคนะคะสาวๆทีป๊อปนะคะเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะจากค่าย XOXO Entertainment นะจ๊ะวงชื่อ 4 Eve นะคะมาจากรายการ Survival นะคะ 4 Eve Girl Group Star นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูเมมเบอร์กันนะคะว่ามีใครบ้างคือแบบเห็นปกคลิปตอนที่เพลงออกมาเนี่ยคือโคตรเฟียสเลยอะคือแบบนี่ทีป๊อปเดบิวต์หรอคือแบบสุดยอดมากเมมเบอร์ Member นะคะจะมีทั้งหมด7คนนะคะจะมีน้องฝ้ายนะคะอ้ายนะคะอ้ายฝนคุ้นๆมากเลยเหมือนเคยเห็นน้องใน YouTube นะคะแล้วก็แฮมน่านะคะน้องไม้นะคะน้องพันธ์นะคะน้องตาออนนะคะแล้วก็น้องโจเรนนะจ๊ะก็มีเมมเบอร์ทั้งหมด7คนด้วยกันแล้วแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะคะอันนี้ก็ขอบคุณภาพนะคะแล้วก็เนื้อหาบางส่วนนะคะจาก True ID ด้วยนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะยังไงสาวๆเนี่ยได้เดบิวต์แล้วฝนก็จะมาดูทั้งทีเซอร์ MV แล้วก็สเตจเดบิวต์ของน้องๆกันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ว่าอยากจะดูให้ครบจริงๆเพราะว่าฝนนะตามไม่ค่อยทันและหลังๆเนี่ยนะในเรื่องของเมมเบอร์เนี่ยฝนยังจำหน้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแต่เมื่อกี้แนะนำตัวกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังคร่าวๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูทีเซอร์กันก่อนเลยว่าทีเซอร์เนี่ยออกมาเป็นยังไงนะคะสำหรับเพลงนี้โอลาลาว้าวเฟียสสุดอะว้าวหุ้ยทีเซอร์มันเหมือนของเกาหลีเลยอะดนตรีตอนแรกฝนคิดว่าคอนเซปต์มันจะคล้ายๆกับไอเนี่ย The Idol มันเหมือนกับโปรดิวเซอร์เกาหลีมาทำอะเพลงแบบดนตรีนะในเรื่องของดนตรีอะแล้วก็ภาพนะคะโปรดิวออกมาดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปดู MV กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะเสียงดังเปล่าวะ Forever ว้าวโอ้ยชุดว้าวฝนยังไม่ได้รู้ประวัติเด็กๆนะว่าแบบอายุกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออคนนี้น่ารักจังเลยชื่ออะไรนะฝนจำหน้าไม่ค่อยได้นะเวลาแต่งหน้าแบบเนี้ยโฟกัสดีมากเลยอะแต่ละคนเสพเลยนะดีว่ะโอ้ดอกไม้นี่เมื่อกี้อายปะอายทำไมแบบ
เวลาน้องแต่งแบบนี้แล้วไม่เหมือนเด็กอ่ะโอ้คนละคอนเซปต์เลยจ้าลงทุนมากดีมากอ่ะชุดนี้สวยจังเลยอ่ะเมคอัพก็ดีคนนี้ฮันน่าตาออมแบบโคตรเฟียสอ่ะว้าวคนที่ฝนบอกว่าสวยๆนี่คือแฮนน่าใช่ไหมอ๋อใช่ไหมน้องแต่งหน้าเบาๆอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะแฮนน่าแฮนน่าแฮนน่าเพลงค่อนข้างตรงกับคอนเซ็ปต์นะคะชุดเสื้อผงเสื้อผ้าความเคป๊อปแบบมามากอะว้าวเต้นก็ดีตาออมนี่น่าจะเป็นเซนเตอร์เดี๋ยวไม่ให้ขาดเดี๋ยวเราจะไปดูเดบิวต์สเตจของน้องๆนะคะอันนี้คลิปจากทรู ID นะคะเดี๋ยวฝนข้ามไปตอนที่น้องโชว์สเตจกันเลยแล้วกันเนาะเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะท่าเต้นก็แบบครีเอทดีมากอะที่ป๊อปกำลังจะกลับมาเด้ออ่ะอายเสียงน้องพอมากเลยอ่ะคนนี้ใครนะฝ้ายป่ะเหมือนคลิปตัดนะฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเป็นคลิปตัดเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบสั้นๆนะคะไม่ได้เยอะอะไรของ True ID นะคือฝนพยายามหาคลิปที่ชัดๆแล้วอะของ True ID เนี่ยฝนว่าชัดที่สุดแต่ว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะแต่เมื่อกี้เราได้ดู MV ของน้องไปแล้วนะคะคือแบบเพลงดีมาก MV กับเพลงค่อนข้างที่จะไปด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของคอนเซปต์เพลงต่างๆชุดท่าเต้นทุกอย่างเลยอะคือแบบเฮ้ยนี่คือเกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังจะดังในไทยอีกวงหนึ่งแล้วว่ะน้องเต้นกันเก่งมากนี่แหละคือสาเหตุที่ฝนไม่อยากดูรายการ Survival กลัวจะติดโอ๊ยตายแล้วตายแล้วคือถ้าฝนได้ติดขึ้นมามันติดยาวนะเว้ยแล้วแบบจะต้องดูทุกอาทิตย์อะแล้วคอนเซ็ปต์ของเด็กๆคือแบบ
ต่างคนต่างมีคอนเซปต์ของตัวเองแล้วคือเป็นลุคที่ค่อนข้างเข้ากับตัวของเด็กๆเองนะคะมันก็เลยทำให้ดูแบบว่าการโปรดิวออกมาได้ดีมากคือแบบทำออกมาได้ดีคอนเซปต์ MV ค่อนข้างดีชุดลงทุนมาก MV ค่อนข้างที่จะลงทุนมากคือแบบมันดูแพงอ่ะมันดูแพงไปเลยเว้ยมันดีมากฝนไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆช่วงนี้ทีป๊อปกำลังไปได้ที่สวยนะคะกำลังแบบเหมือนกลับมาเฉิดฉายในวงการเพลงอีกครั้งนะคะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็บอยแบนด์นะก็ติดตามกันเรื่อยๆนะคะฝนว่ายังไงมันต้องกลับมาอีกแน่นอนนะคะอ่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะน้องที่ได้บอกนะคะว่ามาคอมเมนต์บอกว่าโฟอีมเนี่ยเดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะโอลาลาก็ขอบคุณที่เข้ามาเตือนนะคะก็เดี๋ยวจะไปย้อนดูรายการที่น้องๆได้ทำการแข่งขันนะคะก่อนที่จะมาเป็นโฟอีฟนะคะก็ถ้าเป็นเพลงไหนหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอันไหนที่เข้าตาเราในรายการฝนอาจจะมาทำรีแอคชั่นย้อนหลังนะคะให้ทุกคนได้รู้ว่าฝนอะชอบใครตามใครไหมหรือว่าฝนรู้แล้วว่าใครเป็นโฟอีฟบ้างแต่ฝนอยากจะรู้ว่าคนที่ไม่ได้เข้าศักยภาพเขาประมาณไหนเนาะคือในรายการเขาก็ต้องมีการโหวตหรือคณะกรรมการที่เขาตัดสินใช่ไหมก็ได้มาเป็นโฟอีฟในปัจจุบันนะคะแต่ว่าฝนอยากจะไปดูว่าเอ้ยคนที่ฝนชอบแล้วแบบส่วนมากอะฝนจะเป็นคนที่ชอบคนที่ไม่ค่อยได้ผ่านคัดเลือกเท่าไหร่เพราะเวลาเชียร์ใครอะตกตลอดฝนเลยไม่อยากจะเชียร์นะคะไม่อยากจะเข้าไปดูอะไรนั้นตอนนั้นน่ะคือแบบคือขัดข้องใจกับตัวเองมากเพราะเวลาเชียร์ใครอ่ะคนนั้นจะไม่ค่อยได้ไปถึงรอบหลังๆนะคะแต่ว่าอาไอเนี่ยสะดุดตามากเพราะว่าฝนเคยเห็นน้องใน YouTube นะคะแล้วก็แฮนน่านะคะแฮนน่าหน้าชุดสีม่วงสวยมากสวยมากอ่ะยังไงก็ไปปั่นวิวให้เด็กๆกันได้นะคะวันนี้ที่ฝนมาทำรีแอคแล้วก็ผ่านไปแล้ว1วันนะคะก็ช้าหน่อยนะคะแต่ก็ยังทำให้นะเอาล่ะก็ใครที่ดูรีแอคชั่นนี้แล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามฝนไว้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของฝนนะคะไม่ว่าฝนจะมารีแอคชั่นอะไรนะคะก็อยากฝากให้ติดตามกันด้วยนะจ๊ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝนจะมาทำรีแอคชั่นอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้And you